بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقدقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فمن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيماوقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهครับก่อนอื่นขอสุกตอลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับการที่เราทุกคนจะต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่เรามาอยู่ในอิสลามของพระองค์ถ้าจะเปรียบเทียบกับคนในโลกดุนยานี้ก็ประมาณ 6-7 พันล้านก็มีอิสลามเสียคิดซะว่าสัก 2,000 กว่าล้านและเมื่อเราอยู่ในอิสลามแล้วเนี่ยเรามาศึกษาเรื่องของอิสลามที่แท้จริงกับคนที่ไม่รับรู้อะไรเลยในเรื่องราวของอาคิเราะห์คนที่ไม่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ในดุนยานี้ผมก็มองว่าคนเหล่านั้นก็คือบุคคลที่คิดว่าเนียมัตที่อัลลอฮ์ให้ต้องเป็นเงินเขาจึงไม่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์เขาจึงก้มหน้าก้มตารับรู้เรื่องดุนยาอย่างเดียวไม่เคยหงันมองฟ้าว่าอัลลอฮ์โปรยริสกีมาเท่าไหร่คนเหล่านี้นะครับพี่น้องกลายเป็นคนน่าสงสารเรามาพิจารณาว่าทีวี5ช่องเนี่ยแค่คนที่เป็นมุสลิมในเมืองไทย 2-3-4 พันล้านเนี่ยแค่ดูหมดนะไม่ต้องหรอกครับไม่ต้องขอบริจาคเลยแต่กลุ่มที่เขาไม่เคยรับรู้เลยพี่น้องทั้งหลายท่านไซนาลีจึงพูดเอาไว้อย่างชัดเจนสังคมเนี่ยใครก็แก้ไม่ได้อาลีพูดนะอาลีคือชาวสวรรค์ลูกเขยรอซูลนอกจากคนสองกลุ่มเท่านั้นที่จะแก้ปัญหา 1. อิหม่าม 2. วาลียุลอัมรีนักปกครองพี่น้องว่าถูกไหมคนชาวสวรรค์พูดเนี่ยที่นี่มีการเรียนการสอนนอกจากวันเสาร์แล้วก็มีการละหมาดบัดยามะและกลุ่มที่บิดอะห์ล่ะเพราะอาคิริซามานเนี่ยพูดเอาใจใครไม่ได้พูดเอาใจใครไม่ได้เอาใจอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้คนที่เกลียดเรานะมารักเราเพราะอะไรครับหัวใจของมนุษย์ทั้งโลกไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือกาเฟรมันอยู่ในสองนิ้วมือของอัลลอฮ์จะให้ใครเกลียดใครโกรธใครรักใครพูดให้เขารักไม่ใช่พูดให้คนรักเพื่อจะเอาใจเขาแก้ปัญหาไม่ได้
คือคนที่บริจาคในทีวีเนี่ยผมอยู่4ช่องรู้เลยครับพออ้าปากพูดจะจำเสียงได้คนตรงเนี้ยบริจาคกันทั้งนั้นเลย50บาท50บาทเลื่อนขั้นมาเป็น100บาทอะไรในทํานองนี้พี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวะมันกานัดดุนยาฮัมมะฮูยาอัลลอฮุฟักรอฮูบัยนาไอนัยฮิอัลลอฮุอักบัรนบีบอกว่าใครก็ตามให้ความสำคัญกับดุนยาอย่างเดียวอัลลอฮ์จะให้ความจนมาอยู่ระหว่างสองคิ้วเท่าไหร่ก็ไม่มีคำว่าพอเท่าไหร่ก็ไม่มีคำว่าพอนะว่าฟัรกะอะลัยฮิซัมละฮูอัลลอฮ์จะให้เรื่องราวของเขานี่เละเทะหมดในดุนยานี้จับโน่นอัดนี่จับนี่ไปไว้โน่นจับนั่นไปวันยุ่งอยู่กับเรื่องของดุนยานี่แหละวะลัมยะติฮิมินัดดุนยาอิลลามากุดดิรอละอัลลอฮ์จะไม่ให้ดุนยากับเขาเลยนอกเสียจากว่าเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเดี๋ยวพี่น้องจะสงสัยว่าทุกอย่างนี่อัลลอฮ์ได้กำหนดมาแล้วริซกีอายันความเป็นความตายดีหรือชั่วแต่อ่านกุรอานแล้วตะเกียจันยูซุฟศรีมาลาซึ่งเขาก็เรียนรุ่นลูกสาวผมนั่นแหละในการที่สัตว์นะแต่ลูกผมไปอยู่ซีเรียแล้วอยู่ตุรกีอัลลอฮ์บอกว่าวะมัยยัตตะกิลลาฮะยัตยะอัลลอฮูมักรอยาพี่น้องครับเวลาเราอ่านกุรอานเนี่ยหน้าที่นะที่เราจะต้องตึกตองอัลกุรอานของอัลลอฮ์เป็นหน้าที่เลยอัลลอฮ์บอกไงครับว่าไม่ยัตตะกิลลาฮะยัตยะอัลลอฮูมักรอยาใครที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเปิดทางออกวะยัรซุกุมินไฮซุลายะตะซิบและจะประทานริซกีโดยที่เจ้าไม่เคยคาดคิดมาก่อนพี่น้องลองพิจารณาอายะนี้อีกอายะหนึ่งอินตุอัซซิบฮุมอินนะฮุมอิบาดุกวะอินตักฟิรละฮุมฟะอินนะกะอันตันอะซีซุลฮะกีมนบีอ่านตั้งแต่อิชาถึงซุบฮีอินตุอัซซิบฮุมฟะอินนะฮุมอิบาดุกวะอินตักฟิรละฮุมฟะอินนะกะอันตันอะซีซุลฮะกีมอายะเนี้ยนบีอ่านตั้งแต่อิชาถึงซุบฮ์ความหมายมันคืออะไรครับอยากฟังความหมายไหมโอ้อัลลอฮ์ถ้าพระองค์ลงโทษพวกเขาเขาก็เป็นเบาของพระองค์ถ้าพระองค์ทรงอภัยโทษให้กับเขาแท้จริงท่านนั้นเป็นผู้ที่มีเดชานุภาพปีชาญาณยิ่งนะก็หมายความว่าอัลลอฮ์จะทรมานเขาทำไมเขาเป็นเบาของพระองค์ทีนี้พอเราอ่านแล้วไม่หยุดวิเคราะห์อัลกุรอานเนี่ยลำบากครับได้บุญแน่นอนอยู่แล้วแต่เราจะเอาแค่นั้นเหรอพี่น้องลีซาดกอลอิบนุกอยิมท่านอิบนุกอยิมบอกว่าฟะอิซามัรรบิอายะตินวะฮุวะมุฮตาจุนอิไลฮาฟิชิฟาอิกัลบิเมื่อเราเนี่ยได้อ่านผ่านอายะต่างๆแล้วต้องการที่จะให้อายะเหล่านั้นรักษาโรคหัวใจที่ดื้อรั้นกริธฮาวะลามิอัตมรอท่านจงซ้ำในอายะเดียวเนี่ยถึงแม้ว่าร้อยครั้งก็ตามตั้งแต่อิสาถึงซุบฮีเนี่ยเป็นร้อยไหมครับที่นบีซ้ำอายะเนี่ยอัลลอฮ์ถ้าพระองค์ลงโทษเขาเขาก็เป็นบ่าวของพระองค์ถ้าหากว่าพระองค์เมตตาเขาท่านเป็นผู้ที่เดชานุภาพเหนือสิ่งอื่นใดเป็นผู้ที่ปีชาญาณยิ่งนักทีนี้เราต้องการที่จะรักษาโรคหัวใจที่มันดื้อเอาอะไรรักษาครับเอายารักษาได้ไหมฮะเราต้องคิดสิพี่น้องถ้าต้องการที่จะให้กุรอานรักษาหัวใจของท่านกริดฮาวะเรามีอัตมรอท่านจงซ้ำ
หนึ่งคืนนั้นถึงแม้จะเป็นร้อยครั้งก็ซ้ำอยู่อย่างนั้นแหละแล้วดูความหมายไปด้วยฟักรออายะตันฟักรออายะตันบิตาฟักุเรนวะตาฟาฮูเมนนี่คำพูดของลูกศิษย์อิบนุตัยมียะห์ที่ติดคุกด้วยกันเมื่อ600ปีลูกศิษย์ของอิบนุตัยมียะห์บอกว่าการอ่านกุรอานอายะเดียวฟังให้ดีนะครับผมเวลาขึ้นเวทีเนี่ยต้องหยิบหนังสือทั้งหมดผมเล่นอะไรกับเขาไม่เป็นพี่น้องฟังให้ดีนะครับอายะนี้การอ่านกุรอานอายะเดียวด้วยกับการตรึกตรองและแสวงหาความเข้าใจด้วยในกุรอานอายะที่อ่านเนี้ยคอยรุมมินกิรออติคอตะมินบิกอริตะดับบุเรนวะตะฟาฮูมินท่านพูดหนักมากดีกว่าการอ่านกุรอานหนึ่งจบโดยไม่พิจารณาโดยที่ไม่เข้าใจในความหมายนี่อุลามาในยุค600ปีเขาพูดว่าอัมฟาวลิลกัลบิและให้ประโยชน์ทางด้านจิตใจและได้มาซึ่งการอีหม่านและความหวานฉ่ำในการอีหม่านที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับการศึกษาการเรียนรู้ถ้าจะถามว่าจะศึกษาจะเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจเพื่ออะไรต้องถามตัวเองครับพี่น้องต้องถามตัวเองและให้ตัวเองตอบที่เราจำเป็นจะต้องศึกษาจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้นั้นเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้ทำอิบาดะห์ให้เป็นอิบาดะห์ใช่ไหมครับเพื่อเราจะได้ทำอิบาดะห์ให้เป็นอิบาดะห์คนไม่ใช่น้อยในดุนยานี้ทำอิบาดะห์เป็นประเพณีใช่ไหมครับอัลลอฮ์เขาละหมาดที่ก็ละหมาดก็เขาไม่ใช่ว่าใช่ปะเยอะไหมครับนี่ไงที่จำเป็นจะต้องศึกษาที่จำเป็นจะต้องเรียนรู้แค่อายะห์เดียวเนี่ยถ้าเราเข้าใจเนี่ยพี่น้องครับซูเราะห์วันอัสรีอิหม่ามซะบีบอกว่าถ้าอัลลอฮ์ไม่ได้ประทานอายะห์ไหนลงมานอกสูจากซูเราะห์วันอัสรีพอแล้วถ้าพิจารณาแล้วก็ติดต่อดังนั้นการที่เราจะเป็นบุคคลที่พิจารณาและติดต่อได้นั้นต้องเป็นคนอ่านเป็นคนฟังและตั้งใจในการศึกษาหาความรู้อย่างกะดูอาที่ผมอ่านเมื่อกี้เนี้ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครก็ตามได้อ่าน3ครั้งตอนเช้าบิสมิลลาฮิลลาซีลายะดุรุมะอัสมิฮิซัยอุนฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาอ์วะฮุวัสซะมีอุลอะลีมอ่านตอนเช้า3ครั้งอัลเลาะห์จะปกปักรักษาไม่ให้ได้รับบาลาโดยกระทันหันถึงตอนเย็นใครอ่านช่วงเย็นหลังอัสัดแล้วในขณะที่สุญูดก็อ่านได้หลังจากกล่าวซุบฮานะร็อบบิยัลอะลาแล้วเนี่ยใครอ่านช่วงเย็นจนกระทั่งถึงเช้าอ่านช่วงเย็นอย่างเดียวนะครับดูอ่านอันเนี้ยบิสมิลลาห์เนี่ยอัลลอฮ์จะปกปักรักษาจะไม่ให้เขาจบชีวิตโดยกระทันหันดูอ่านต้นนี้ฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับพิจารณาตัวเองผมก็พิจารณาตัวผมนบีบอกไงมันกอรออะฟีเยามินวะไลละตินคอมซีนาอายะตันลำยุคตับมินันกอปิลินใครตื่นเช้าขึ้นมาอ่านกุรอาน50อายะอัลลอฮ์จะไม่บันทึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่หลงลืมไม่บันทึกครับอัลลอฮ์จะไม่บันทึกคนคนนี้ว่าเขาจะไม่เป็นคนที่หลงลืมอัลลอฮ์จะบันทึกไว้เพราะอะไรครับพี่น้องถามว่าคนที่หมกมุ่นกับดุนยาอย่างเดียวเนี่ยใครเป็นผู้ประทานริสกีใครเป็นผู้ประทานริสกีหรือได้มาเนื่องจากความขยันถ้าได้มาจากเนื่องจากความขยันคนขยันในดุนยาต้องรวยหมดใช่ไหมครับเงี้ยก็เราบอกว่าเราได้มาด้วยความขยันขันแข็งออกตั้งแต่ก่อนซุบฮ์กลับมามักริบเป็นละหมาดพอถึงที่นอนก็นอนเพราะความเหนื่อย
ว่ามันอารอดอันดิกรีใครก็ตามผินหลังให้กับการระลึกถึงฉันอัลลอฮ์พูดฟาอินนาลาฮูมาอิสตันดองกาแน่นอนเราจะให้เขามีชีวิตอยู่อย่างคับแค้นคำว่าคับแค้นอันนี้มีกี่ร้อยล้านก็ไม่มีคำว่าพอคนที่ผินหลังให้กับการระลึกถึงอัลลอฮ์บางครั้งอยู่ยังสุขมีรถราคา3 ล้าน 4 ล้าน2-3 คันในบ้านแต่คนเหล่านี้คำว่าพอมีไหมฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อกี้นี้อาจารย์ยูซุฟได้พูดไว้จำได้พี่น้องทั้งหลายครับคนที่อ่านกุรอานจบไปแล้วหรืออ่านหะดีษบุคอรีจบไปแล้วเจอไหมในกุรอานบอกว่าไอ้บังมี5 ล้านต้องบริจาค2.5 ล้านมีไหมในกุรอานหะดีษบุคอรีมีไหม1 ดีนาร์ท่านบริจาคด้วยใจบริสุทธิ์นบีบอกอัลลอฮ์จะไปอภิบาลให้ใหญ่เหมือนภูเขาในวันอาคิเราะห์แต่ตรงนี้ต้องบริสุทธิ์ยะตานีครับยะตานีวะอาตูฮุมมิมมาลิลลาฮิลลซีอาตากุมจงนำมาให้กับภูเขาเหล่านั้นทรัพย์สมบัติที่ฉันฝากแกไว้นะอัลลอฮ์พูดที่ฉันให้แกไว้เนี่ยบริจาคไปบ้างฉะนั้นบางครอบครัวอยู่ยังมีความสุขเนื่องจากมรดกของพ่อแต่ไม่เคยบริจาคให้กับพ่อแม่ที่อยู่ในกุโบเลยนั่นเราเป็นลูกชนิดไหนพี่น้องอัญญะซามินยินซิลอามันรางวัลหรือผลของการตอบแทนขึ้นอยู่กับการกระทำเรามีทรัพย์สมบัติเงินทองมากมายก่ายกองบางครั้งได้จากมรดกของพ่อแต่เวลานี้เราเป็นพ่อแล้วเราเคยบริจาคให้พ่อแม่ที่อายันไปไหมถ้าเราไม่ทำลูกจะทำให้เราไหมเวลาเราตายเอาง่ายๆของใครของใครครับพี่น้องฉะนั้นนบีก็บอกว่าอย่าทำเยอะบริจาคนะทำน้อยๆทำบ่อยๆทำจนกระทั่งหัวใจรักที่นี้เท่าไหร่ก็ไม่สนเอาไปเลยเพราะฉันเป็นเพียงผู้ดูแลไม่ใช่เจ้าของพี่น้องครับคนเราเนี่ยมี2 วันเหมือนกันทุกคนเลยวันที่เราเกิดมามีของมีค่าติดตัวเรามาบ้างไหมเหมือนกันทุกคนไหมครับตอนเกิดมาคนรอบข้างดีอกดีใจลูกหน้าตาหล่อเหลาขาวผมอยากโศกแต่เราน่ะร้องจนสิ้นเสียงทำอย่างไรวันตายน่ะเราดีใจแต่คนรอบข้างเสียใจมากทำได้ไหมครับฉะนั้นอย่ารักกันในทางของไซตอนในดุนยานี้ต้องรักกันในทางของอัลเลาะห์เตือนกันซึ่งกันและกันเพราะเราต้องกลับนะพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องครับการศึกษาการเรียนรู้มันเป็นสิ่งที่สำคัญถามว่าอบูฮุรอยเราะห์เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอารุสุฟะอาศัยชายคามัสยิดนบวีนอนแต่เป็นการรายงานจากท่านนบีเนี่ย 4,000 กว่าหะดีษที่ถามว่านักวิชาการคนใดก็ตามในโลกดุนยานี้พอกล่าวถึงรุวิยาอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอบีฮุรอยเราะห์ได้รายงานหะดีษตัวนี้อบูฮุรอยเราะห์ได้รางวัลมั้ยครับพี่น้องครับผมเมื่อเช้าออกรายการทวนกระแสตอน8 โมงถึง 9 โมงแล้วก็มาเนี่ยที่อนุรักษ์เขาจัดให้เด็กเยอะมากผมชื่นชมนะบุคคลที่เอาลูกไปเข้าค่ายในช่วงของปิดเทอมเนี่ยบางคนบอกว่าลูกเรียนเครียดต้องนำมาไปเที่ยวไปนอนป่านอนเขาสักเดือนหนึ่งหรือ20 วันแต่ไม่รับรู้ในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของลูกเนี่ยผมจึงพูดเสมอว่าอย่าเลี้ยงลูกให้เป็นศัตรูเราในกุโบมันของฝากนี่ไม่ใช่ของเราแต่เรามาตีโจทย์ว่าลูกฉันทรัพย์ฉันที่ดินฉันนู่นของฉันไม่ใช่วันตายมีอะไรไปบ้างที่ว่าเหมือนกัน2 วันน่ะผ้าขาวใช่ไหมโลงหมอนดินไหนล่ะที่อยู่มีอยู่ในดุนยาเนี่ยพี่น้องไหนเพราะฉะนั้น
อัลกุรอานที่ผมหยิบยกเมื่อกี้นี้อะอูซุบิลลาฮิมินัสชัยฏอนิรรอญีมลาคอยรฟีกะซีริมมินนะจวาฮุมไม่เป็นความดีอะไรมากมายก่ายกองเลยที่เจ้าซุบซิบกันอย่างโน้นซุบซิบเป็นอย่างนี้อิลลามันอามารบิซอดากอตินนอกเสียจากว่าบุคคลที่ใช้ให้บริจาคไปในทางของอัลเลาะห์เอามารูฟเป็นหรือในสังคมในหมู่บ้านเราไม่มีการเรียนการสอนเราจะทำยังไงให้มีการเรียนการสอนทุกอาทิตย์นี่คืออัลเลาะห์บอกไว้นะเอาอิสลาฮิมไบนันนัสในหมู่เก็บเราดูข่าวว่าคนนี้ไม่ค่อยถูกกับคนโน้นคนนั้นไม่ถูกกับคนนี้เราตั้งพรรคพวกพื้นฝูงเป็นแกนกลางที่จะทำให้เขาคืนดีซึ่งกันและกันฟะมัยยับอันซาลิกับติกออมรฎอติลลาห์ใครที่ทำอย่างนี้ที่บอกมาแล้วเพื่อแสวงความพึงพอใจจากพระผู้เป็นเจ้าฟะซาฟานูตีฮิอัจรอนอะรีมาต่อไปเราจะนำรางวัลอันใหญ่หลวงให้กับเขาในอาคิเราะห์ฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับในขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้อย่าลืมว่าเรากลับนะครับเรากลับเวลาหัวใจเรามันแข็งกระด้างเนี่ยถ้ารู้ข่าวว่ามุสลิมะเราป่วยไปจับเนื้อหนังเขาบ้างนะแต่ผู้หญิงเขาห้ามเข้ากุโบในวันฝังวันอื่นไปได้แต่ต้องแต่งตัวอย่างมิดชิดนั่นแหละครับมันจะทำให้หัวใจของเราเนี่ยสว่างสวยแล้วก็ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่านิฮายะตุนอาลัมก่อนโลกดุนยาจะอวสานมันจะเกิดอะไรขึ้นพี่น้องครับมันจะเกิดอะไรขึ้นให้พี่น้องได้ฟังวันนี้พี่น้องครับอิอะลามูอิบาดัลลอฮ์ท่านทั้งหลายจงทราบเถิดโอ้เบาของอัลลอฮ์อันนัลมุสลิมแท้ที่จริงคนมุสลิมนั้นเขาจะถูกทดสอบชนิดแห่งบาลาเกือบทุกอย่างเลยคนมุสลิมนะยุฟตานุฟิสตาระถูกทดสอบให้สุขให้รวยแต่ถ้าเราไม่เคยฟังศาสนาการทำธุรกิจปีนี้โอ้โหอัลลอฮ์ให้สุดๆจะดีใจได้ทรัพย์สมบัติเงินทองมากมายแก่กองสำหรับคนที่ไม่เข้าใจศาสนาจะดีใจสำหรับคนที่เข้าใจศาสนาจะสะดุ้งทำไมล่ะครับรู้นี่อัลลอฮ์สอบฉันแล้วใช่ไหมบังก็อัลลอฮ์บอกในกุรอานไงอะอูซุบิลลาฮิมินัสชัยฏอนิรรอญีมวะลานับลูวันนะกุมบิชัยอิมมินัลคอฟิวัดดูวะรักวะนักซิมมินัลอัมวานวัลอัมฟุซิวัสซะมารอรวะบัสซิริซอบิรีนนี่คือตัวบทที่อัลลอฮ์สอบจนสอบรวยสอบสุขสอบทุกข์เราสอบเจ้าแน่เอาอะไรมาก่อนครับวะนะนับลูวันนะกุมบิชัยมินัลเขาสอบความกลัวเกิดขึ้นเราเห็นที่ปาเลสไตน์เรากลัวไหมถ้าเราเป็นเขาแม่นขอให้คนที่จบชีวิตที่เป็นมุสลิมในสภาพที่โดนระเบิดรู้ถึงขีปนาวุธขอให้เขาจบชีวิตในสภาพที่สหิตฉะนั้นความกลัวความหิวความตายพืชพันธุ์ธัญอาหารทรัพย์สมบัติร่อยรอแต่ลงท้ายสั้นนิดเดียวว่าบัตซิริซอบิรินจงบอกข่าวดีให้กับผู้ที่มีความอดทนในอัลกุรอานพูดถึงซอบาตไว้90ที่ทำไมอัลลอฮ์จึงบอกนบีเล่าให้ฟังอัสซิยามุลีอัลลอฮ์บอกว่าการถือศีลอดนั้นเป็นของฉันฉันจะตอบแทนเบาด้วยรางวัลของฉันเองไม่บอกว่าเป็นอะไรละหมาดเท่าไหร่รวมเท่าไหร่ญะมาอะห์เท่าไหร่
สอดาคอได้เท่าไหร่ทำความดีกับพี่น้องได้เท่าไหร่บริจาคไปแล้วอัลเลาะห์บอกหมดนบีบอกหมดแต่ทำไมเรื่องซียามอัลเลาะห์จึงไม่บอกบอกว่าเป็นของฉันฉันจะตอบแทนให้กับเบาฉันเองพี่น้องตีโจทย์ออกไหมคำพูดคำนี้เพราะอะไรครับเขาอดอาหารเพราะฉันเขาอดเครื่องดื่มเพราะฉันเขาอดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉันฉันจึงจะตอบแทนให้กับเขาเองนี่คือผลของการอดทนในดุนยานี้แล้วก็ถ้าจะถามกันว่าจะรักอัลลอฮ์อดทนในดุนยากับอดทนในอาคิเราะห์เนี่ยพี่น้องจะเลือกเอาอันไหนสองอย่างเนี่ยฮะดุนอาคิเราะห์มีตัวช่วยไหมดุนยามีตัวช่วยอดทนในดุนยาดีกว่าพี่น้องทั้งหลายเพราะว่ามีพี่มีน้องมีเพื่อนฝูงให้การช่วยเหลือแต่ในอาคิเราะห์วะมาละกุมมินนาซิรินสำหรับพวกท่านไม่มีผู้ช่วยเหลือที่เราได้มาเยอะๆหลังจากเราคลอดมาจากครรภ์ของมารดาเป็นหนุ่มเป็นสาวทำธุรกิจเรียนสูงๆทำนู่นทำนี่นะได้มาในช่วงนั้นนะเราได้บริจาคไปในทางของอัลเลาะห์ไหมตอนเรามีเราบริจาคไปในทางของอัลเลาะห์ไหมพี่น้องและถ้ามีเราไม่บริจาคไปในทางของอัลเลาะห์พี่น้องครับเราจะได้อะไรในวันที่เรากลับคืนไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้หรอกครับพี่น้องเพราะว่าในขณะที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อให้อะไรเรามาแล้วอัลลอฮฺจับจ้องดูว่าเบาจะจ่ายไปยังไงพี่น้องในการที่เราส่งลูกหลานของเราเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนานะที่เราหมดไปในเรื่องของอาคิเราะห์เนี่ยเราไปเบิกกับอัลลอฮฺได้ไหมถ้าเบิกกับอัลลอฮฺได้ต้องเคลียร์ชีวิตของเราตั้งแต่อาเกนบาเล็กแล้วว่าเราหมดทรัพย์สมบัติไปในทางไหนลันตาลูละกอดามาอับเดนยามันกี่ยามะสองเท้าของเบายังขึ้นไปไหนไม่ได้ในวันกี่ยามะฮัตตายุสอลาอันอัรบะเอ็นจนกว่าเขาจะถูกสอบถามถึงสี่ประการสี่ประการเราก็เจ๊งแล้วหนึ่งอัลอุมรีฟีมาอับนาวอายุของเรามามีชีวิตในดุนยา70ปีหมดไปยังไง70ปีหมดไปยังไงวะอันจะสะดีฮีฟีมาอับนาวตาของเจ้าหูของเจ้าลิ้นของเจ้าสมองของเจ้าใช้ไปยังไงตอนตามองเห็นดูอะไรตอนหูฟังได้ฟังอะไรตอนลิ้นพูดได้พูดเรื่องอะไรชัดเจนนะครับนบีบอกตอบเลยแต่วันนั้นปากถูกทับตาแล้วหมดแล้ว3วันกัสบิฮีจากอาชีพที่เราทำอยู่ในอาชีพอะไรหาล้านไหมและเวลาได้มาจ่ายยังไงความรู้ที่เจ้าเรียนมาและเจ้าสอนเขาด้วยความรู้ที่มาจากกิตาบุลลอและสุนนะหรือไม่แค่4ประการพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายกับเราก็แย่แล้วเพราะฉะนั้นยุคนี้เราจะไม่รับรู้อะไรเลยไม่ได้ใครกล้าไหมล่ะผมให้500มีมา500เนี่ยให้เลยกล้าพูดไหมว่าฉันจะอยู่ยันมะกริบวันนี้ยกมือขึ้นเอาง่ายๆให้เราเห็นภาพเนี่ยฉะนั้นพี่น้องครับยุฟตานุฟิสซะรอถูกฟิตนะห์ถูกทดสอบในยามรวยสุขภาพดีใช่ไปยังไงแต่อรบอิลัลลอฮ์ฟิรอคอให้รู้จักอัลลอฮ์ในขณะที่อัลลอฮ์ให้สุขภาพเราดีและร่ำรวยให้รู้จักอัลลอฮ์ยาริบกับฟิสิดนะถ้าเรารู้จักอัลลอฮ์ในขณะที่สุขภาพดีและยามรวยอัลลอฮ์จะรู้จักเจ้าในขณะที่เกิดวิกฤตเช่นผมอ่ะอัลลอฮ์ให้รวยแล้วไม่เคยช่วยเหลืองานของอัลลอฮ์เลยเวลาเกิดบาลาหรือเกิดภัยพิบัติยกมือขอดุอาอัลลอฮ์ก็บอกว่าเสียงจำไม่ได้วะหน้าอย่างนี้ไม่เคยเห็นฉะนั้นคนที่เข้าใจศาสนาเท่านั้นเวลาอัลลอฮ์ให้เนี่ยมัดเยอะๆจะสะดุ้งนี่อัลลอฮ์สอบฉันแล้วเอาไปสิ
เด็กกำพร้าคนยากจนเด็กเรียนดีพ่อแม่เขาไม่มีเงินช่วยไปเลยแต่เราไม่กล้าเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ซึมซับกุรอานเข้าไปเป็นเลือดเป็นเนื้อใช่ไหมก็ที่ผมบอกตะกี้อ่ะลาไคราฟีกาเซริมินาจาวาหุมไม่มีความดีอะไรมากมายก่ายกองที่เจ้าซุบซิบกันเยอะแยะไม่มีดีไม่ดีทั้งนั้นนอกจากซุบซิบกันสามอย่างอิลลามันอามรบิซอดะกะตินเอามารูปเป็นเอาอิสลาฮิมไบนันนัสเพราะไม่ยับอันดาลิกับติกอมรดอติลาปัสเซปานุตีอัจรันอาซีมานั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์ต้องการพี่น้องฉะนั้นวายุตันุบิดดาระสอบในยามทุกภัยอันตรายทำไมล่ะครับฮันยัสกุรุบิลอูลาวะฮันยัสบิรุบิสซานีว่าในขณะที่เราร่ำรวยนั้นจะขอบคุณอัลลอฮ์ไหมจะขอบคุณอัลลอฮ์ไหมวะฮันยัสบิรุบิสซานีและอีตอนได้พบกับบาลานักหนักเนี่ยพี่น้องครับเขาอดทนไหมเขาอดทนไหมยุฟตานุบิลกีนะถูกทดสอบให้รวยนี่ไงพี่น้องคนที่อยู่ในวงศาสนาเท่านั้นเวลาได้รับกับความร่ำรวยแล้วไม่ดีใจนี่อัลลอฮ์สอบฉันแล้วเตรียมเลยครับที่จะจ่ายเอาจริงไหมครับพี่น้องแต่ถ้าไม่เคยฟังเลยล่ะโอ้โหนี่คือการวางแผนที่แยบยลของฉันที่รวยมาได้ลืมอัลลอฮ์ไปเลยดุนยาไม่มีปัญหานะดุนยาไม่มีปัญหาจะอยู่ยังผินหลังจะอยู่ยังลืมอัลลอฮ์จะอยู่ยังไม่รับรู้อะไรไม่มีปัญหาให้ริซกีไปแต่เองไปเจอกับเราในกุโบต่อมายุฟตานุบิลกีนะทดสอบให้รวยวัลฟักรีให้จนยุฟตานุบิเซฮะถูกทดสอบเป็นสุขภาพดีวัลมารีและป่วยยุฟตานุบินเอาลาดวัลอุกถูกทดสอบให้ลูกเยอะแล้วก็เป็นหมันสรุปเราทุกวันนี้ทุกก้าวเดินทุกการกระดิกกระเดี้ยอยู่ในการทดสอบของอัลลอฮ์ทั้งนั้นพี่น้องอยากไหมอยากไหมเวลาโดนบาลาหนักๆจะยิ้มรับอยากได้ไหมผมจะให้คนที่โดนบาลาหนักๆและยิ้มรับใครครับคนที่อยู่ในวงซิกรุลลอฮ์ทั้งชีวิตตั้งแต่อาเทนบาเล็กมาอยู่ในวงซิกรุลลอฮ์ตลอดคนเหล่านี้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับจะได้เนี่ยมัดหรือจะได้บาลาอัลลอฮ์สอบเราทั้งนั้นจะไปยุ่งอะไรเอาผมยกตัวอย่างเช่นผมเนี่ยขอดุอากับอัลลอฮ์อยากจะมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีเคยทำนาในอดีตแต่ช่วงนี้เลิกแล้ว5ปีแล้วอยากจะได้เยอะๆทำ20ได้อยากจะได้สัก30ตันเคยครับ20ไร่ได้3ตันทำไงอ่ะโดนบาลาได้ดีใจพอได้3ตันธรรมดานาเนี่ยนะเดี๋ยวนี้นะ20ไร่อย่างน้อย25ตันแต่ผมโดนเขานั้นได้3ตันแฟนร้องเฮ้ยอะไรล่ะอัลลอฮ์สอบแค่นี้ร้องแล้วถามว่าเธออายุเท่าไหร่เขาอ่อนกับผม6ปีผมก็ถามว่าแกกินริซกีของอัลลอฮ์มา60ปีเนี่ยนับถ้วนไหมฮะถ้าคิดได้อย่างนี้น่ะดีใจหรือเสียใจอัลลอฮุอักบัรและสงสารไม่คนที่ไม่แบ่งเวลามารับรู้ในเรื่องราวของศาสนานะสงสารเขาไหมครับคนเหล่านี้ฉะนั้นเวลาโดนบาลาเนี่ยเช่นอายุผมเนี่ย73อาจารย์ยัดก็ไปแล้วแกกับผม 2-3 ปีแต่ลูกของเขาเข้าใจศาสนาทั้งหมดคืนที่ท่านจะจบชีวิตยังสอนกุรอานลูกกลับจากการบรรยายที่สัตนูวรรณชิตถ้าเราเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดวงศาสนาผมเอาง่ายๆ
บางทีมาที่นี่ไม่เคยเว้นวันใดที่กล่าวว่าบางทีถึงอายันเนี่ยเราจะไปละหมาดไหมครับไปไหมครับต้องไปเพราะเรารู้จักกันในทางของอัลลอฮ์แต่ไม่เคยปลีกตัวออกมารับรู้ในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยผมก็ไม่ไปใช่ไหมครับเวลาอย่างอื่นมีไปได้หมดเลยแต่เวลาศาสนาเนี่ยมันยุ่งเหลือเกินท่านอัสันบาสรีบอกว่าอย่าเปิดประตูแห่งความยุ่งในดุนยานะประตูเดียวก็เปิดไม่ได้พอพี่น้องไปชวนอัลลอฮ์ยุ่งให้มึงไปเถอะเดี๋ยวคราวหน้าใครเปิดประตูในเรื่องของดุนยาว่ายุ่งประตูเดียวฮัสซันบัสรีบอกว่าอัลลอฮ์จะเปิดให้อีก10ประตูทีนี้ไม่มีเวลาว่างแล้วยุ่งอย่างเดียวเลยพี่น้องผมบอกกับลูกว่าย่อนี่ยังไม่รู้เลยว่าสบายในดุนยานี่อย่างไรก็นอนอยู่ฐานีนั่นแหละพี่น้องครับให้เพื่อนมาส่งโทรให้ลูกมารับกลับไปก็ช่วยแฟนขายก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้ก็ไปนอนบ้านคืนนี้พรุ่งนี้ก็ต้องมานอนอันนะทีวี 2-3 คืนก็ดีใจนะเวลาผมรณรงค์พี่น้องโทรไป20บาทก็โคตรดีใจแล้วให้กำลังใจกันพี่น้องในขณะที่เนี่ยมัดอยู่กับเราเนี่ยทำไมไม่ใช้ล่ะเนี่ยมัดอันนี้น่ะทำไมไม่ใช้เพราะนั้นคนเนี่ยพี่น้องครับจำไว้นะถ้าอยู่ในวงซิกรุลลอฮ์นี่มันสุขเหลือเกินผมยกตัวอย่างผมเนี่ยเอาแหละทำนาในอดีตขอให้ได้สัก20ตันสุดท้ายมันได้3ตันต้องดีใจครับถามพี่น้องก่อนอัลลอฮ์ได้รู้หัวใจเบาทุกคนไหมครับรู้ทุกคนทั้งกาเฟรและมุสลิมพอได้3ตันได้3ตันกับตันละ1,000โลต้องขอบคุณอัลลอฮ์นะแกเวลาตอนนอนก็คุยกันเรื่องศาสนาที่อัลลอฮ์ให้แค่นี้ทำไมล่ะอัลลอฮ์น่ะรู้ใจถ้าให้อาบิดีนตามที่ขอมันเนรคุณฉันแน่อย่างนี้ผมพูดผิดหรือถูกฮะผิดหรือถูกครับเพราะอัลลอฮ์สร้างบ่าวมาแล้วต้องการให้บ่าวเข้าสวรรค์หรือลงนรกใช่ไหมครับเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วต้องสุญูดและขอบคุณอัลลอฮ์เลยไม่ต้องการให้เราเป็นคนเลวแต่เรายังไม่ได้คิดเราไม่พิจารณาและเราไม่ตึกต่องมันก็ยากในการที่จะเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการเพราะโลกดุนยานี่อยู่ยากอยู่ยากพี่น้องทำไมถึงอยู่ยากล่ะแม้กระทั่งเป็ดไก่สุนัขมันยังมีอาหารอัลลอฮ์จัดไว้มันในถังขยะใช่ไหมคนชั่วอัลลอฮ์ให้รื้อกี่ไหมไม่เคยออกอากาศไม่เคยทนจาสนาหูมันรวยนั่นให้อย่างโกรธเว้ยไม่ได้ให้อย่างรักต้องรู้ด้วยการให้อย่างโกรธขอร้องคืออะไรเอาไปเลยเราให้ฉะนั้นอัลลอฮ์ถึงบอกว่าฟะลัมมานะซูมาซุกกิรูบิฮิฟะตะฮนาอะลัยฮิอับวาบะกุลซัยอ์นฮัตตาฟะริฮูบิมาอูตูอะคอสนาฮุมบักตะตันฟะอิซาฮุมมุบลิซูนอัลลอฮ์บอกว่าเมื่อพวกเขาเหล่านั้นลืมสิ่งที่เขาถูกเตือนไร้หนแล้วนะเดี๋ยวรถชนขาหักเดี๋ยวหลานน่ารักตายบนถนนรถชนตายอย่างอนาถไม่เตาบะไม่อิสติฟะฟะลัมมานะซูมาซุกติรูบิฮิฟะตะนาอะลัยอับวาบะกุลละซัยอ์นเราจะเปิดประตูให้มันทุกสิ่งทุกอย่างเลยในดุนยานี้พอมันลืมเราเมื่อไหร่แล้วก็ฮัตตาฟะริฮูบิมาอูตูจนกระทั่งมันดีใจในสิ่งที่อัลเลาะห์อำนวยให้มันนึกว่าอัลเลาะห์รักทันใดนั้นอัลเลาะห์เอามันโดยกระทันหันทันใดนั้นมันสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างเพราะในดุนยานี้ให้อย่างรักแล้วก็ให้อย่างโกรธให้อย่างรักก็ที่กล่าวมาแล้วให้มาแล้วโอ้อัลลอฮ์สอบชั้นล้านเปอร์เซ็นต์เลยใช่หรือเปล่าเพราะได้อ่านกุรอานมาแล้วดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอะฮาซิบันนาสอัยยุตรกูอัยยากูลูอามันนาวะฮุมรายุตานูนมนุษย์เนี่ยคิดหรือว่าการที่อัลลอฮ์ได้ทิ้งเขาให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์
ให้กล่าวว่าอีหม่านแล้วโดยที่เขาจะไม่ถูกทดสอบคิดเลยว่าเราจะไม่สอบสรุปว่าทุกกิริยาบทในดุนยานี้ที่โดนกับมนุษย์ตนใดก็ตามเป็นการทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องดูสิครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสอนให้เราคิดในเรื่องของกุรอานอินสกัตตุมละอาซีดันนะกุมถ้าเจ้าขอบคุณเราเพิ่มพูดแค่นี้ถ้าเจ้าขอบคุณเราเพิ่มอัลลอฮ์น่าจะบอกใช่ไหมรายละเอียดให้อย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนั้นเปล่าบางครั้งเนี่ยลูกหลานเราเหนื่อยกับการเรียกเขาละหมาดใช่ไหมพี่น้องลองทำดูนะถ้าลูกหลานเนี่ยเราเหนื่อยกับการเรียกเขาละหมาดลองบริจาคดูลองทำดูนะก็อัลลอฮ์ไม่ได้บอกนี่ถ้าเจ้าขอบคุณแล้วเราจะให้โน่นให้นี่เปล่าอินสกัตตุมลาซีดันนะกุมถ้าเจ้าขอบคุณเราเพิ่มบริจาคไปบริจาคไปบริจาคไปโอ้ยที่แรกลูกพูดกับเราคำพูดที่ไม่ไพเราะเลยเวลานี้ลูกพูดกับแม่ดีมากๆน่าฟังมากๆบริจาคเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปลูกได้เห็นบริจาคไปบริจาคไปเอ้ยละหมาดซุบฮ์ไม่ต้องเรียกลูกแล้วลูกขึ้นเองดีกว่ามีเงินร้อยล้านไหมล่ะเราจะเอายังไงมีเงินร้อยล้านอยู่ในธนาคารแต่นอนหยอดข้าวน้ำข้าวต้มในบ้านไม่มีสลามเข้าไปมันไฟมันร้อนระอุพอในบ้านไม่มีสลามกับบ้านที่มีอิสลามแต่เงินไม่มีเดี๋ยวมาเองคนเข้าใจศาสนาไม่เกียจคร้านหรอกครับขยันขันแข็งฉะนั้นจำได้ครับคนที่บริจาคออกเข้าทีวีเนี่ยไม่เห็นหน้าก็จำเสียงได้คนที่คู่คนที่บางปลาที่แรก20บาทมา50เวลานี้มา101ละใช่ไหมครับพี่น้องและก็เรื่องการบริจาคเนี่ยถ้าเราเกียจค้านในการบริจาคเนียดครับเอ้าฉันบริจาคให้กับทีวี200บาทขอดุอาให้ฉันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะรวยกับไม่มีโรคเอาอะไรฮะรวยในราคา100ล้านแต่ในบ้านน่ะเหมือนไฟอยู่ยังไม่มีอิสลามน่ะเอาอะไรพี่น้องใช่ไหมฉะนั้นพี่น้องครับมนุษย์นั้นน่ะคิดเลยว่าการที่พวกเขาเหล่านั้นถูกปล่อยให้กล่าวว่าอีหม่านแล้วโดยที่เขาไม่ถูกทดสอบฉะนั้นพี่น้องครับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นที่ห้างดังในเมืองไทยพี่น้องว่านบีบอกมา1,400กว่าปีแล้วนะเรื่องที่มันเกิดเนี่ยเอ้าพี่น้องฟังให้ดีว่าตรงไหมหะดีษของอบีฮุรอยเราะห์ผมกล่าวคำนี้อบูฮุรอยเราะห์ได้รางวัลไหมครับตายไปแล้วได้รางวัลอินดันมุสลิมมินหะดีษอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันกอลกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าวัลลซีนัฟซีบิยะดิขอสาบานด้วยตัวของฉันที่อยู่ใต้พระหัตถ์ของอัลลอฮ์ลาตัซฮับุดดุนยาฮัตตายาติยาลันนาซิยอมุนดุนยาจะยังไม่สูญหายจากเราไปเราก็ยังไม่ตายอยู่ดุนยากันไปจนกว่าวันหนึ่งจะมาถึงมนุษย์จนกว่าวันหนึ่งจะมาถึงมนุษย์อะไรครับพี่น้องลายัดดารีกอติลูฟีมากอตัลผู้ที่ฆ่าเขาเนี่ยไม่รู้เลยว่าเราไปฆ่าเขาทำไมเราไปยิงเขาทำไมเนี่ยวะลัลมักตูลูฟีมากุติลและไอ้คนที่ถูกฆ่าถูกยิงก็ไม่รู้ว่าเราไปทำอะไรกับใครนบีพูดไว้1,400กว่าปีเกิดแล้วครับเกิดแล้วครับ
พี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นผมเชิดชูนะเชิดชูมากๆคนที่ให้ลูกเข้าไข้ในช่วงที่คนอื่นเขาพาลูกไปเที่ยวกันทั้งนั้นแต่ลูกเข้าไข้แค่ลูกแปลซูเราะห์อิคลาสกุดฮุวัลลอฮุอะฮัดเนี่ยผมว่าแม่น้ำตาซึมใช่หรือเปล่านี่คือมรดกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราส่งลูกเรียนสามัญน่ะเราประกันลูกได้ไหมว่าจะไม่ทิ้งอิสลามถ้าประกันได้เชิญพี่น้องถ้าประกันไม่ได้อย่าเสี่ยงเราจะติดรังแหไปด้วยในวันอาคิเราะห์ฮะของเราเหรอของฝากของอัลลอฮ์ใช่ไหมเมื่อของฝากก่อนจะส่งคืนเจ้าของทำให้มันดีๆหน่อยให้เจ้าของเขาภูมิใจด้วยฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเรื่องราวของยุคสุดท้ายมันมาเกี่ยวพันกับเรื่องการอ่านกุรอานด้วยผมลากมาตรงนู้นพี่น้องครับมินอาลามาติกุรบิกิยามิสะจากเครื่องหมายใกล้วันกิยามัตเนี่ยอันยันดาริสันอิสลามุวะตัมมะฮีอัตตะอาลีมะฮูวะมะซาฮิรุบิซะบัยฟิตนะวัลมะอาซีวัลญะฮลเครื่องหมายใกล้วันอวสานของดุนยานั้นอิสลามจะถูกลบอิสลามจะถูกลบผมพูดนะมัสยิดที่จังหวัดนครนายกมี30กว่ามัสยิดไม่มีการเรียนการสอนสักมัสยิดเดียวผมถามว่าลูกหลานเราจะอยู่ยังไงเป็นวันมันก็ซึมซับโทรศัพท์ในมือซึมซับโทรศัพท์ในมือซึมซับโทรศัพท์ในมือแก้กันยังไงครับพี่น้องต้องแก้ให้ถึงสุดสุญูดขอดุอากับอัลเลาะห์ในยามเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนแล้วตัมมะฮีตะอาลีมะฮูวะมะซาฮิรุฮูบิซะบับิฟิตนะห์เครื่องหมายของอิสลามจะถูกลบหมดเรื่องละหมาดเรื่องอะกีดะห์เรื่องรอมฎอนเนื่องจากฟิตนะห์และความชั่วร้ายและความไม่รู้ศาสนาฟะลายะบะกีฟินนาสยามุวะลาศอลาตุไม่เหลือเลยในมวลหมู่มนุษย์ละหมาดบวชยุรฟาวุลกุรอานมินซูดูรินนัสกุรอานจะถูกยกไปจากหัวใจของมนุษย์อัลลอฮ์จะยกหมดเลยในเล่มก็จะถูกออกจากเล่มเหลือแต่ขาวๆนบีได้พูดเอาไว้ฟะลายะบะกอฟิลอัรมินฮูอายะตุนวะยะซีอุดญะฮลุฟินนัสไม่เหลือเลยในแผ่นดินนี้สักอายะห์หนึ่งความไม่รู้ก็จะขยายตัวในกลุ่มชนที่เป็นมุสลิมฮัตตายากูลารอซัยคุลกะบีรวัลอายุสจนกระทั่งคนชราคนแก่กล่าวว่าอัดรักนาอาบาอานาอะลาฮาซิฮิลกะลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฟานะฮ์นูนะกูลูฮาคนอายุมากคนแก่อายุ60 70 80บอกว่าเราไปทันพ่อของเราเราเนี่ยไปทันพ่อของเราฮาซาอะลาฮาซีนกะลิมะบนกะลิมะอันนี้เราทันเป๊ะเลยอะไรครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเราเคยได้ยินเป๊ะกล่าวเราก็กล่าวตามเป๊ะเป็นไงครับพี่น้องนี่คือสัญญาณวันกิยามะห์เกิดขึ้นแล้วขั้วโลกเหนือพี่น้องฟังข่าวไหมต้นไม้มันออกดอกมาแสดงว่าน้ำแข็งละลายเดี๋ยวก็ท่วมแล้วครับจะหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นและเราเตรียมอะไรไว้สิ่งที่ดีที่สุดสุดยอดของการจับธงครั้งสุดท้ายคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ทำยังไงเราจะกล่าวได้โดยไม่ต้องมีใครสอนนี่ไง
การศึกษาการเรียนรู้และการอ่านเพราะอายะแรกที่ถูกประทานลงมาคืออะไรอิกรอยิบรีลไปปั้มกับนบีในถ้ำอ่านสิมูฮัมหมัดอ่านเราเคยอ่านไหมครับเดี๋ยวก่อนนะใครที่จะเอากุรอานสี่เล่มผมเอามานะแต่ผมขอบริจาคสักหน่อยหนึ่งเพราะผมเนี่ยต้องไปบรรยายที่อุตรดิตถ์เขาไม่มีค่าน้ำมันไม่มีค่าตั๋วไม่มีอะไรให้เลยช่วยค่ารถผมหน่อยทุกเดือนผมต้องไปแต่เดือนนี้จะไปวันต้นพฤศจิกาพี่น้องเพราะเราทำงานศาสนาเขาถามว่าอาจารย์ไม่มีค่ารถไม่มีค่าตั๋วแล้วนะมาได้ไหมบอกได้ก็ให้พี่น้องมีส่วนขอคนละ20บาทเท่านั้นแหละครับพี่น้องช่วยค่ารถผมไปนะต่อมาพี่น้องครับวะลัมมาฮัดดะซะฮุซัยฟะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเมื่อฮุซัยฟะห์ได้พูดอย่างนี้พูดหะดีษต้นนี้อ่ะข้ามหะดีษมาอันหะดีษฮุซัยฟะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลทีนี้นี่ตัวบทหะดีษเลยท่านนบีบอกว่ายุดรอซุนอิสลามุกะมายุดรอซุนวัชซาบhatta la yadri masiyam wa salah wa la nusuk wa la sadaqah islam จะถูกลบเหมือนกับเสื้อที่เราใส่มามันเป็นดอกใส่ไปซักไปใส่ไปซักไปดอกนั้นน่ะละลายหายไปหมดมีแต่เนื้อผ้าและพอเหลือวันนั้นคนเหล่านั้นไม่รู้ว่าบวชเนี่ยเขาบวชยังไงไม่รู้ว่าละหมาดยังไงไม่รู้ว่าอิบาดะห์ต่างๆก็ทำยังไงซะดาเกาะห์ทำยังไงไม่รู้เลยวายุสรออาลากิตาบิลลาฮ์ฟีไลลาตินพี่น้องครับกุรอานของอัลลอฮ์เนี่ยมันก็จะเดินออกจากเล่มหลุดออกจากเล่มจะไม่เหลือเลยในหน้าแผ่นดินนี้สักอายะห์เดียววะตับบะกอตะวายฟุมินันนาสอัชชะคุลกะบีรวัลอายุสแล้วก็หลายกลุ่มจากมวลหมู่มนุษย์เนี่ยคนอายุมาก60 70 40เนี่ยบอกว่าเราเคยทันเปาะเราตอนอยู่กับเราคำเนี้ยเราเคยได้ยินลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฟะนะห์นุนะกูลุฮาเราก็กล่าวตามเปาะไปจบไหมครับพี่น้องและมันมีลางมาแล้วใช่ไหมเพราะผมนี่คนเดินทางไม่ก็ได้อยู่บ้านเห็นแล้วน่าสงสารถ้าผมจะบอกว่าเวลานี้นะถ้าเดินมาสัก20คนอายุประมาณ15เนี่ยให้เขากล่าวกาลิมาซาดาเต็มๆเนี่ยพี่น้องว่าเขาจะกล่าวได้กี่คนพี่น้องลืมไปแล้วหรือว่ากฎของมหาวิทยาลัยต่างๆนั้นเขามีกฎของเขาใช่ไหมเป็นสุภาษิตของมหาวิทยาลัยเลยแต่ถ้าลูกไปยึดคำนั้นมาแล้วจบไหมพี่น้องฉะนั้นพ่อแม่ที่เข้าใจศาสนาเท่านั้นที่จะส่งลูกเรียนในเรื่องราวของศาสนานะวะลัมมาฮัดดะซะฮุซัยฟะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุบิฮาซัลฮะดีษในเมื่อว่าฮุซัยฟะห์ได้พูดถึงหะดีษที่ผมกล่าวเมื่อกี้นี้ตะอัจจะบันนาสุฮาวละฮูคนเขาแปลกใจกันหมดเลยที่อยู่รอบตัวฮุซัยฟะห์ฟะกอลัสซิละท่านใดนั้นท่านซิละบินซุฟาร์อัลรอวีอันฮุบอกว่ายาฮุซัยฟะห์ยาฮุซัยฟะห์โอ้ฮุซัยฟะห์เอ๋ยฟะมาตุกนีอันฮุมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮุมลายะดรูนมาซิยามวะลาซอดะกะฮ์วะลานุซุกโอ้ฮุซัยฟะห์เอ๋ยจะให้ความพอเพียงกับเขาได้อย่างไรในเมื่อเขาไม่รู้ว่าบวชอย่างไรซอดาเกาะห์อย่างไรอิบาดะห์อย่างไรฟะอะรอดะอันฮุซัยฟะห์ฮุซัยฟะห์เบนหน้าหนีเลยฟะรอดดะดะฮาชายคนนี้ก็ย้ำอีกฮุซัยฟะห์จะว่ายังไงในเมื่อเขาไม่รู้อะไรเลยเนี่ยพอครั้งที่3ฮุซัยฟะห์หันมาครั้งที่3ฟะกอละและก็กล่าวว่ายาซิละโอ้ศิลาเอ๋ยตุนยีหุมมินันนาส
ตุนยีเนี่ยดอมเมตกลับไปหาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เท่านั้นที่จะทำให้เขาพ้นในการลงโทษในขุมนรกพี่น้องเราฟังแล้วเป็นอย่างไรถ้าอัลลอฮ์ฝากอามานะไว้ให้กับเราและเราบอกว่าของเราพอของเราเราก็ต้องส่งลูกเรียนให้มันเก่งในเรื่องของดุนยาพี่น้องครับถามว่าคนในยุคสลับเขาตามล่าหาหะดีษของท่านนบีเนี่ยหะดีษเดียวเนี่ยเป็นพันๆโลเป็นพันๆโลทำไมครับเพราะคนเหล่านั้นอัลกุรอานได้ซึมซับเข้าไปเป็นเลือดเป็นเนื้อไปแล้วเมื่อเขาได้ยินว่าหะดีษนบีได้พูดหะดีษนี้ไว้โดยหะดีษซอฮีห์เขาตามสู้ขี่อูฐเป็นแรมเดือนเป็นแรมอาทิตย์เพื่อจะได้หะดีษต้นนี้มาเราเนี่ยมันง่ายยิ่งกว่าอะไรครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับอัมมาตัตบีกุฮุมลิอายาติลกุรอานวะซูเราะตุอิสยาบะติฮิมลิลลาห์ส่วนการปฏิบัติต่ออายะห์กุรอานเนี่ยพวกเนี้ยตอบสนองอย่างเร็วเลยตอบสนองอย่างเร็วเลยว่าตะกอลกุลูฮาและเข้าไปสู่ในหัวใจของเขาเลยบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ฟะยัสฮะดูซาลิกะกะซีรุมินฮะวาดิสอัลลาตีจะรอดละฮุมมีประจักษ์พยานยืนยันอย่างมากมายก่ายกองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วลัมมารอมาอันมุนาฟิกูนอันไอซะในเมื่อว่ามุนาฟิกูนเนี่ยได้ใส่ร้ายท่านหญิงไอซะซึ่งเป็นลูกสาวของอบูบักรบิลอิฟกิอิกตัรรบิกาวลิฮิมนะฟารุนมินัลมุสลิมีนมินฮุมมิสตะบินอุซาซะมุสลิมมากมายเลยพอท่านหญิงไอซะถูกใส่ร้ายเชื่อเลยครับแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งชื่อมิสตะบินอุซาซะเป็นคนที่อบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุให้การเลี้ยงดูอยู่กับอบูบักรเลยและเป็นคนที่ยากจนไม่มีทรัพย์นอกเสียจากว่าอบูบักรเป็นคนให้การใช้จ่ายทุกอย่างฟาฮาลาฟาอบูบักรไอยักตาอันฮูมากานายาซิลูฮูบีคนที่อบูบักรเลี้ยงมาเขาเชื่อด้วยที่มีมุนาฟิกินใส่ร้ายท่านหญิงไอซะชายคนที่อบูบักรเลี้ยงดูเชื่อด้วยพี่น้องฟังให้ดีนะครับท่านอบูบักรสัญญาเลยสาบานกับอัลเลาะห์ไว้ว่าจะตัดการช่วยเหลือกับมิสตะบินอุซาซะคนนี้วัลลอฮิเลยเรื่องเล็กนะครับไม่ใช่เรื่องเล็กเรื่องใหญ่มากสาบานกับอัลเลาะห์เลยจะตัดขาดไม่ให้การดูแลใดๆทั้งสิ้นฟะนะซะลากอลุลลอฮุตะอาลาคำดำรัสของอัลเลาะห์ก็ถูกประทานลงมาأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمجاهرين في سبيل الله ويعفوا ويصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكمสูเราะห์นูรอายะห์ที่22อายะห์เนี้ยพออบูบักรสาบานจะไม่ให้การช่วยเหลืออีกต่อไปแล้วสาบานด้วยนะไม่ใช่พูดเปล่าๆอายะห์นี้ถูกประทานลงมาให้เราเก็บเอาไปคิดให้เราเก็บเอาไปพิจารณาแปลว่าอะไรพี่น้องครับและผู้มีเกียรติและผู้มั่งคั่งในหมู่พวกเจ้าอย่าได้สาบานที่จะไม่ให้ความช่วยเหลือแก่ญาติมิตรและคนยากจนและผู้อพยพไปในทางของอัลเลาะห์และพวกเขาจงอภัยโทษและยกโทษให้แก่พวกเขาเถิดท่านไม่ชอบหรือในการที่จะให้อัลเลาะห์ให้อภัยกับพวกท่านพี่น้องครับ
ถ้าไม่พิจารณามันก็จะไม่มองเห็นอะไรเลยพอพิจารณาปั๊บเมื่ออบูบักอินซิดดิกได้ยินอัลกุรอานองค์การนี้อบูบักบอกยังไงบลาวัลลอฮิใช่แล้วอัลลอฮ์เอ๋ยอินนานุฮิบบุไอตักฟิรลานายารับบานาพี่น้องครับท่านอบูบักเมื่อได้ยินอัลกุรอานอายานี้ถูกประทานลงมาท่านบอกว่าวัลลอฮิอินนานุฮิบบุอันตักฟิรลานายารับบานาขอสาบานต่ออัลลอฮ์ฉันนี้ฉันชอบการที่ท่านจะให้อภัยโอ้พระเจ้าของเราทีแรกนะสาบานกับอัลลอฮ์ว่าจะไม่ให้การหยิบยื่นช่วยเหลือกับคนคนนี้เมื่ออัลลอฮ์ลงวะฮีมาซุมอัรจะอะอิลามิสตอท่านก็เดินไปหามิสเตอร์ที่สาบานว่าจะไม่ช่วยเหลือนะครับกอละวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์ลาอุนซิอุฮามินุอะบะดาฉันจะต้องให้การช่วยเหลือท่านตลอดไปนี่ไงเหล่าซอฮาบะห์เพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับไอ้การโกรธเคืองกันเนี่ยไม่ว่าใครครับก็มีด้วยกันทั้งนั้นแหละไอ้การกดเคืองคนนู้นกดเคืองคนเนี้ยเอาง่ายๆนะคราวที่แล้วผมก็ถามไปทีนึงแล้วแต่คราวนี้น่ะผมเนี่ยละหมาดอีดมาอายุ73เนี่ยก็ประมาณ140ครั้งเรารู้ไหมว่าอีดแปลว่าอะไรอัลอีดแปลว่าอะไรกลับไปคืนดีกับคนที่เขาโกรธเราเขาเกลียดเราเขาไม่ให้เราเขาตัดสัมพันธ์ไมตรีกับเราเพราะอะไรอามันของเราจะถูกนำไปเสนออัลลอฮ์ในรอบสัปดาห์กี่วัน2วันใช่ไหมวันจันทร์กับวันพฤหัสแต่มีอามันของคน2คน1ทำชิริก2ตัดญาติขาดพี่น้องอัลลอฮ์บอกเองเอากลับไปอยู่ที่เก่าจนกว่ามันจะไปคืนดีกับพี่กับน้องสวรรค์นี่จะบอกว่าง่ายก็ง่ายใช่ไหมครับจะบอกว่ายากก็ยากสรุปว่าคนที่อัลลอฮ์จะเอาเข้าสวรรค์นั้นต้องเป็นคนที่บริสุทธิ์จริงๆเตาบะตัวทันพี่น้องครับมีเวลาอีกนิดหนึ่งนะอุมัดบอกว่าถ้าเอาอีมานของคนในดุนยาที่เป็นมุสลิมเนี่ยไปชั่งกับอีมานของอบูบักอีมานของอบูบักจะหนักกว่ามุสลิมในโลกดุนยานี้อุมัรเป็นคนพูดพี่น้องฟังอบูบักนะฟังคำพูดของอบูบักมายุคบิรุนาพีรอซูลุนาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลกุวะติอีมานอบูบักสิ่งที่รอซูลได้เล่าให้เราฟังถึงความเข้มแข็งการอีมานของอบูบักอันอบีฮุรอยรอฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลสามีตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลฉันได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามันอัมฟะกะซาวญัยนีมินชัยอ์นมินอัชยาฟีซะบีลิลลาห์ใครก็ตามที่บริจาคไปคู่หนึ่งแพะคู่หนึ่งวัวคู่หนึ่งหรือควายคู่หนึ่งบริจาคไปคู่หนึ่งเลยไปในทางของอัลเลาะห์เขาก็จะถูกเรียกจากประตูนั้นคือประตูสวรรค์ยาอับดุลลอฮ์ฮาซาคอยรโออับดุลลอฮ์เอ๋ยนี่ละดีที่สุดสำหรับเจ้าฟะมังกานะมินอะลิศอลาดุยามินบาบิศอลาใครที่เป็นคนที่ละหมาดอยู่ประจำเขาก็จะถูกเรียกจากประตูอัศศอลาวะมังกานะมินอะลิญิฮาดใครก็ตามต่อสู้ในทางของอัลเลาะห์มันจะเหนื่อยแค่ไหนก็ช่างต้องมารับรู้มารับฟังมาเห็นหน้ากันอยู่ในวงซิกรุลลอฮ์เขาก็จะถูกเรียกจากประตูยิฮาดวะมังกานะมินอะฮลิศศอดะกะใครที่เป็นคนที่บริจาคอยู่ตลอดเวลาเขาก็จะถูกเรียกจากประตูของการทำศอดะกะวะมังกานะมินอะฮลิศซิยาม
ใครก็ตามถ้าเป็นบุคคลที่ถือศีลอดทั้งภูและสุนัตเขาก็จะถูกเรียกจากประตูอัสยามหรืออรอยยามพี่น้องครับทันใดนั้นพอนบีพูดจบฟะกอละอบูบักท่านอบูบักบอกว่าฮันยุดาอีมินฮากุลลาฮายารอซูลุลลอฮ์อบูบักถามว่ามาอะลาฮาซายุดาอามินติลกะลบะวาบมินดารูรตินมีไหมจําเป็นที่เขาจะต้องถูกเรียกทุกประตูใน6ประตูนี้จําเป็นไหมอบูบักถามรอซูลก็ล่ะท่านรอซูลตอบว่าฮัลยุดาอีมินฮากุลลาฮายารอซูลุลลอฮ์ก็ล่ะนะอัมอบูบักบอกว่าจําเป็นไหมที่คนคนเดียวจะถูกเรียกทั้ง6 7ประตูนี้นบีบอกว่านะอัมอัรยูกะหวังว่าท่านนั่นแหละอันตะกูนมินฮุมยาอบาบะที่จะเป็นคนที่ถูกเรียกทุกประตู6 7ประตูและเหมาะไหมที่เขาจะเป็นบุคคลที่มุบัสสรูนบินญันนะได้รับข่าวดีว่าเป็นชาวสวรรค์นั่นคืออบูบักรินซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุเหลืออะไรครับหมดครับขนเงินขนอะไรไปทุกอย่างไปให้กับนบีนบีบอกว่าอบูบักเอ๋ยแกเหลืออะไรให้กับลูกของเจ้าฉันเหลืออัลเลาะห์และรอซูลเราเหลืออะไรให้กับลูกเราเหลืออะไรให้กับลูกพี่น้องทั้งหลายอย่าลืมดุอาดุอาอย่าลืมเวลาเกิดวิกฤตทำไมนบีจึงให้เราอ่านดุอาเยอะๆเราจะได้หมดโอกาสในการที่จะนินทาคนอื่นลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนนี่คือดุอาของนบียูนุสท่านถูกปลาคาบไปอยู่ในทะเลในยามค่ำคืนในทะเลและในท้องป่าท่านก็อ่านดุอาต้นนี้อัลลอฮ์ก็ให้ปลามาคายที่ชายทะเลฉะนั้นสิ่งที่อัลลอฮ์ชอบที่สุดก็คือการขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เป็นมุสลิมและเป็นมุมินแล้วนะอัลมุมินคนที่เป็นมุมินนั้นลาตะซันลิฟาวาติลิดุนยาอย่าได้โศกเศร้ากับการที่เราขาดไปจากดุนยานี้ที่เราตั้งใจเอาไว้วะลายุฮตัมมาบิฮาอย่าได้ให้ความสำคัญจนกระทั่งลืมอาคิเราะห์วะลายัรฮะบุมินกะวาริซิฮาอย่าได้กลัวกับความเดือดร้อนในดุนยานี้พี่น้องดูสิครับแล้วก็ดะคอลักนั้นอินซานาปีกะบัดแท้ที่จริงเราได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาในดุนยานี้คือความเหนื่อยยากและความลำบากลิอันนะฮาซาอิลาตุนซาฮิบะตุนฮะกีรอตุนฟานิยะตุนทำไมล่ะครับไม่ให้เศร้ากับดุนยาไม่ให้กลัวกับความเดือดร้อนในดุนยาเพราะมันเป็นโลกที่จะต้องสูญสลายหายไปและเล็กๆน้อยๆจบชีวิตออกจากดุนยานี้ไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับทางรอดของมุสลิมคือเข้าใจศาสนาเอางั้นก่อนแล้วกันพี่น้องอยากรู้ไหมว่าคนที่เข้าใจศาสนานั้นจะได้อะไรบ้างอันนะฮูยะตะอัลลัมุซิยะตะอันวะอิบาดะห์เขาเป็นบุคคลที่เรียนรู้และความกว้างขวางในเรื่องของอิบาดะห์ต่างๆยะตะอัลลัมุฟะรออิดมินัสซาอิดรู้ในสิ่งที่เป็นฟัรฎูและวิธีกรรมของศาสนาวันนะวาฟิลเรื่องที่เป็นสุนัตวะยะตะอัลลัมุกัยฟะยะบีและเขารู้ว่าจะขายยังไงจะซื้อยังไงรู้ว่าการที่จะติดต่อสัมพันธ์กับไมตรีกับเครือญาติติดต่อยังไงรู้เราจะสั่งเสียลูกสั่งเสียยังไงรู้วิธีการที่จะวะกับจะทำยังไงรู้วิธีการที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัวยังไงรู้วิธีการที่เราจะเลี้ยงลูกยังไงรู้จะทำยังไงหัวใจของเราบริสุทธิ์ต่อรอดซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ความมักน้อยในดุนยานั้นคืออะไรรู้ว่าวิธีการจะตอบรับอาคิเราะห์นั้นรู้อย่างไรนี่คือการเรียนรู้และความเข้าใจในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลเลาะห์เพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับ
อินชาอัลเลาะห์ผมมาเนี่ยก็มีกุรอานมาก็ขอเข้าไปเรื่อยนะครับบางทีก็ได้มาจากท่านทูตบ้างอะไรบ้างก็เอามาให้กับพี่น้องไปก็ช่วยเหลือค่าแก๊สที่จะเดินทางไปบรรยายที่อุตรดิตถ์ก็ได้กันสักคนละ5บาท10บาทพี่น้องเดือนนึงต้องไปครั้งนึงแต่ช่วงเนี้ยดูด2เดือนแล้วเพราะหนทางมันไม่สะดวกก็โทรไปบอกเขาแล้วเพราะเขาบอกเลยว่าผมไม่มีตังค์แล้วอาจารย์เมื่อก่อนโน้นเขาให้ 3,000 ค่าแก๊สไป 2,000 แล้วก็ค่าคนขับอีกก็ผมไม่ได้คือให้มีตังไปถึงก็แล้วกันพอแล้วครับพี่น้องวันนี้ก็ขอให้ผู้ศรัทธาทุกคนมีร่างกายที่ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่เจ็บไม่ป่วยเราจะได้มีเรี่ยวมีแรงในการทำอิบาดะห์ครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์